สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชิว c าช n แนลและเมนูที่หลายคนน่าจะถูกใจแน่นอนชาไทยปั่นและชาเขียวปัน่นสูตรแกออนซ์พร้อมแล้วไปเริ่มดูวิธีทำเลยค่ะ ตักผงชาไทยที่2ช้อนโต๊ะแบบพูนๆนะคะเพื่อรสชาเข้มข้นรีใช้ของไทยชาแบรนด์แต่ถ้าเกิดใครใช้ของยี่ห้ออื่นก็สามารถปรับรถปริมาณชาได้ค่ะน้ำร้อนเดือดจัดจัดปริมาณ110 ml นะคะเทน้ำร้อนให้ทั่วใบชาชักชาสลับไปมา4-5รอบยกสูงๆแล้วก็แช่ชาทิ้งไว้เลยระหว่างรอชาให้เรามาเตรียมส่วนผสมอื่นๆก่อนนมข้นจืด 25ML นมข้นหวาน0 m l สําหรับชาไทยมีความฝาดกว่าชาเขียวเราจะใส่ ปริมาณนมเยอะกว่าบีบสกัดน้ำชาไทยค่ะจะได้อยู่ที่ประมาณ75 ml ขึ้นอยู่กับแรงบีบแล้วก็ระยะเวลาในการแช่ชาด้วยค่ะเทชาไทยใส่แก้วเตรียมไว้จากนั้นมาเติมความหวานด้วยน้ำตาล1ช้อนโต๊ะครึ่งตักแบบพอดีช้อนนะคะเพราะเราจะเน้นรสชา ครีมเทียมใส่ลงไปที่1ช้อนโต๊ะครึ่งสูตรนี้เราเน้นประหยัดนะคะแล้วก็เลยต้องใส่น้ำตาลครีมเทียมใครอยากได้รสชาติชาชัดๆหรือว่ารสคุณภาพพรีเมียมเนี่ยเดี๋ยวไว้ EP อื่นๆจะกลับมาทำให้ค่ะ เติมนมข้นสืดลงไป25 ml และนมค้นหวาน30 ml ถ้าส่วนผสมละลายไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเอาเขาไปปั่นอีกทีนึงค่ะไม่ต้อง serious. สีเรียสสีของน้ำชาก,ก็จะเข้มมากเลยค่ะสูตรปั่นเราจะต้องชงแบบเข้มกว่าสูตรเย็นนะจากนั้นก็เตรียมน้ำแข็งแก้ว16ออนซ์เต็มแก้วแล้วก็อีกหนึ่งตักค่ะ เราก็มาเทน้ําชาไทยเข้มข้นใส่โถปั่นได้เลยจากนั้นก็ปิดฝาค่ะรุ่นนี้เราจะต้องกดปุ่มปั่นหยับยาวๆด้านล่างก่อนสักพักน้ําแข็งแตกตัวก็กดเบอร์5ปั่นละเอียดค่ะแต่ยังไม่ต้องปั่นจนถึงกระทั่งสุดเรียบร้อยนะคะเราจะแวะมาใส่ผงเฟรปเป้ของลองบ c ชก็ได้หาซื้อง่ายเราก็จะช่วยให้น้ำปั่นเหนืดขึ้นละลายช้าลงแต่ถ้าใครอยากให้เนื้อน้ำปั่นเนียนนุ่มขึ้นด้วยก็ใช้ของ BK ค่ะตัวนั้นเนื้อน้ำปั่นจะเนียนกว่าเลือกกันได้ตามสะดวกเลยค่ะ แล้วก็กดปั่นต่ออีกเล็กน้อยจนกระทั่งเขาเสร็จเรียบร้อยสมูทตี้เทใส่แก้วได้เลยค่ะ ถ้าใส่พงเฟรปเป้นเนี่ยก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแก้วละประมาณบาทกวบาทกว่าๆนะคะก็แล้วแต่พิจารณาว่าเราจะใส่หรือไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วชาเย็นปั่นเข้มขน้นต่อกันที่ชาเขียวค่ะตักพงชาเขียว2ช้อนโต๊ะแบบพูนพูลรือใช้ของไทยชาแรงใครใช้ตัวอื่นก็ปรับปริมาณชาเอานะคะเทน้ําร้อน110 ml ราดให้ทั่วใบชาชาักชาสลับกันไปมา4ีรอบยกสูงๆก็ดีแล้วก็แช่ชาเอาไว้เลยค่ะไปเตียม นมข้นจืดนมข้นหวานน้ำตาลเราจะใส่ที่1ช้อนโต๊ะครึ่งเบาๆนะคะพอดีช้อน ครีมเทียม1ช้อนโต๊ะครึ่งเช่นกันค่ะตักแบบพอดีช้อนเหมือนกันเนื่องจากว่าชาเขียวเขาไม่ได้เข้มเท่าชาไทยนะคะบีบสกัดน้ำชาที่75 ml ค่ะเทชาเขียวใส่น้ำตาลครีมเทียมเราก็คนส่วนผสมที่เป็นของแห้งให้ละลายก่อนค่ะหรือว่าละลายไม่หมดก็ไม่ต้องซีนะจ๊ะเดี๋ยวเอาไปปัน่นสำหรับนมข้นจืดเราใส่ลงไปที่ 20ML และตามด้วยนมข้นหวาน 25ML จะหวานน้อยแล้วก็ส่ ใส่นมน้อยกว่าตัวชาไทยนะมาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีได้เลยสีชาเขียวคั้นข้งข้งที่จะเข้มข้นนะคะไปเตรียมเครื่องปั่นให้พร้อมตักน้ำแข็งพูนแก้ว16ออนซ์และอีกหนึ่งตักค่ะใส่ลงไปแล้วก็เทชาเขียวตามลงไปเลยจากนั้นเหมือนเดิมกดปุ่มปั่นหยาบยาวๆด้านล่างสักพักก็กดเบอร์5ปั่นละเอียดและอย่าลืมนะคะถ้าอยากให้น้ำปั่นเหนืดขึ้นก็แวะมาใส่ผงเฟเ,เป้1ช้อนชาสำหรับแก้ว16หรือ18ออนซ์เราจะใช้ช้อนชาเดียว เทชาเขียวปั่นสูตรเข้มข้นใส่แก้วได้เลยจ้าสีคือแบบน่ากินมากจัดแต่งทรงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วดูความน่ากินใกล้ๆสีน่ากินทั้งสองแก้วเลยนะชิมรสชาติกันดีกว่า ก้วชาเย็นจะมีรสชานำนะคะกลิ่นแล้วก็รสเข้มของชาค่อนข้างชัดถึงจะเข้มน้อยกว่าแบบสูตรเย็นก็ตามแต่ก็ยังได้รสชาชาน้ำอยู่ตามด้วยความหวานค่ะส่วนความมันนิลี่ไม่ได้เน้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทํามันเยอะเนี่ยมันก็จะไปดรอปชาลงแต่ถ้าเกิดใครชอบมันจัดๆเนี่ยสามารถเพิ่มครีมเทียมได้เลยค่ะแก้วชาเขียวปัน่นรสชาติความเข้มของตัวชาจะน้อยกว่าชาไทยปั่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นชาที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการหมักค่ะ แต่ก็ยังได้รสชาติชาเขียวที่ชัดเจนอยู่ค่ะตามด้วยรสหวานแล้วก็มันอย่างสุดท้ายเลยถ้าใครที่ชอบหวานน้อยเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่น้ําตาลแก้วละ1ช้อนโต๊ะพูนก็พอค่ะแต่ถ้าเกิดรสชาติของปกติทั่วไปหวานกลางเนี่ยก็คือสูตรนี้กําลังดีค่ะต้นทุนไม่แพงแล้วก็อร่อยใช้ได้เลยดีต่อใจแม่ค้าและก็ถูกปากลูกค้าด้วยขอบคุณเพื่อนๆืนนที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาชแนลให้ด้วยค่ะครั้งหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย when there's no more hope is left in me i can see what comes my way